ส่งความห่วงใยถึงเธอทุกวินาทีจวบจนวันนี้และจะเรื่อยไปตั้งแต่อายุ 14-15 ก็เริ่มเรียนนาฏศิลป์ก็ตกไปที่ทีวีช่อง4เนี่ยเป็นประจำทุกวันอาทิตย์นี่คือการเริ่มต้นแล้วก็จากนั้นมาเนี่ยก็ได้แสดงละครเรื่องหนึ่งคือเรื่องเครือนรงค์ตอนนั้นก็อายุ17ปีและพออายุ18เนี่ยจบพาณิชย์พระนครก็ตัดสินใจไปเรียนต่อที่เมืองออกซฟอร์ดประเทศอังกฤษหัวหน้าจำนงรังสิกุลก็เลยกำหนดให้เล่นละครเรื่องแผลเก่าคู่กับเงิมธรสุวรรณปิยศิริตอนนั้นอายุ18อายุ21ก็เข้าทำงานเป็นพนักงานของบริษัทไทยโทรทัศน์ตอนบรรจุเข้ามาเนี่ยอาจจะบรรจุที่ตรงกับสาขาแต่ทุกคนจะต้องมาเล่นละครร้องเพลงประกาศตอนนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่มีความสุขที่สุดเขาถึงเรียกว่าแดนสนธยาคำว่าแดนสนธยานี่คือคนอื่นเข้ายากดาราหนังเนี่ยจะไม่มีทางเข้ามาในโทรทัศน์เลยเขาถึงเรียกแดนสนธยาคือพวกเราทำกันเองเป็นหมดแล้วสมัยก่อนเนี่ยต้องใช้ความสามารถส่วนตัวเยอะมากถ้ามีอะไรผิดพลาดแล้วเนี่ยเราจะต้องแก้ไขเหตุการณ์ตรงนั้นด้วยตัวเองไม่มีใครมาช่วยไม่มีการอัดเทปความลำบากมากกว่าสมัยนี้สมัยนี้บทแทบไม่ต้องถือเลยถือมือถือเครื่องเดียวก็เข้าไปได้ละเสื้อผ้าก็เตรียมให้อะไรทุกอย่างทำผมแต่งหน้าให้เมื่อสมัยก่อนเราต้องทำเองทุกอย่างที่เราได้จากทีวีช่อง4ทำให้นันทวรรณเมฆใหญ่เกิดขึ้นมาด้วยการสนับสนุนของคุณจำนงรังสิกุลและครูสัมพันธ์พันมณี